สวัสดียามเช้าในปอนตีนักประเทศอินโดนีเซียครับเช้านี้รู้ไหมว่าที่นี่ 5:30 ครับฟ้านี่สว่างมาแต่ไกลเลยแต่ว่าควันไฟนี่เต็มบริเวณเหนือท้องฟ้าเช่นกันครับเรามีแผนการเดินทางมุ่งหน้าสู่ประเทศมาเลเซียกันแล้วครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปทานอาหารเช้ากันก่อนในช่วงเวลายามเช้าเราจะไปดูสิครับว่าวันนี้มีอะไรให้ได้ทานบ้างครับเพราะว่าการต้อนรับของไอบิดที่ปตินักรู้สึกว่าประทับใจมากเลยนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศยามเช้ากับอาหารเช้าที่จะผิดหวังหรือสมหวังกันนะครับนะกับการได้มาปตินักเราได้ไปกินอาหารเช้ามื้อแรกในวันที่เราเดินทางมากับอีกหนึ่งโรงแรมดูสิครับว่าจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรติดตามชมนะครับผมเดินมาทานอาหารเช้าครับอาหารไม่ค่อยอลังเลยอ่ะไม่ค่อยโดนใจนะเหมือนเมื่อวานแต่ว่ามันก็เยอะอยู่แหละนะครับเพราะว่ามันก็จะมีครกมีครีมมีขนมมีนมมีอาหารเช้ามีไอ้พวกข้าวผัดมากมายเลยครับเราดูเขาตกแต่งด้วยการใช้รถด้วยเห็นไหมโอ้โหมีกล้วยต้มมีมันต้มนะครับจะกินอะไรก็เอาสวัสดีครับ601 I pay money in counter 2% yeah 11 601โอเค thank you โอ้โหนะเขาก็มาถามเราว่ายังไงเราก็จ่ายเงินสดไปคือบอกก่อนนะค่าอาหารเนี่ยพอดีพี่จิ๊บไม่ได้จองในรวมกับค่าเช่าห้องนะครับก็เลยต้องจ่ายเพิ่มประมาณ 15,000 เอ้ย 75,000 ตีเป็นเงิน150บาทครับก็ไม่เป็นไรครับก็จะกินอะไรก็เอาตามนั้นเลยอันนี้อะไรวะเนี่ยมีเนยด้วยนะครับเหมือนจะเป็นอากูรานะครับน่าจะเป็นคล้ายๆสลัดแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่ากินกับอันนี้หรือเปล่านะครับอ๋อมีอันนี้นะครับข้าวเกลียบเชิญดูก่อนนะครับขอมาถามอันนี้ก็ต้องจัดเลยเชมโมเดอร์นะครับมันจะเป็นขนมทอดหรือว่าอาหารทอดทั้งนั้นเลยอะนะผมอยากได้ข้าวอะนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ภาชนะที่เขาใช้นี่ดูดีมากเอ้ยไก่น่าสนใจไว้ปิดก่อนเออดีไว้นะครับก็อันนี้น่าจะเป็นข้าวต้มแล้วก็น้ำซุปครับโอ้โหกระพงกาแฟมีหมดเครื่องดื่มน้ำโค้กน้ำแตงโมนะเดี๋ยวผมไปกินข้าวแล้วครับดูบรรยากาศเพลินพอครับมันไม่ได้อลังขนาดที่โรงแรมเหมือนที่เราไปพักที่โรงแรมเดิมครับโคดัสนะครับแกรนด์แกนจาโคต้าอะไรนะมาโคต้านะครับมันคนละอย่างกันเลยแต่ว่าก็ถือว่าโอเคแหละนะครับมาที่นี่อ้าวโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันกับเรื่องราวในการเดินทางในครั้งนี้นะครับพอดีมีเพลงเยอะมากครับผมพูดไม่ถนัดเลยอาหารที่นี่ถือว่าอร่อยครับเมื่อกี้ผมซัดข้าวเป็นจานๆเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากหมดไม่เหลือครับพนักงานก็มาเก็บจานไปนะผมก็ยังต่อด้วยกับการกินขนมแล้วก็นมสดกาแฟต่อนะครับคือนั่งชิลๆได้จนถึงเวลา9 โมงนะครับไอ้ครัวตัวเนี้ยนะครับเขาเปิดก็แต่เช้าเพราะว่าตี5เนี่ยท้องฟ้าสว่างถึง9 โมงก็คิดว่าคนจะมากินเยอะเพื่อบางคนบางทางอย่างผมเนี่ยจะได้มีเวลาในการมานั่งรอแล้วก็จะได้แบบว่าไม่หิวในการเดินทางนะเดี๋ยวกินก่อนแล้วค่อยว่ากันนะที่บอกไปพนักงานที่นี่รู้สึกขาดกิจได้ดีทุกคนเลยเพราะฉะนั้นแล้วมาที่นี่ก็ดีนะครับได้พูดคุยได้มีอะไรใหม่ๆกับการเดินทางกันต่อนะครับเราเช็คเอาท์จากโรงแรมไอบิดครับเราจะมุ่งหน้าสู่สนามบินกันก็เรียกแอปพลิเคชันแกร็บมาครับด้วยราคา 75,000 รูเปียตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ150บาทกับการเดินทางไปสู่มาเลเซียนะครับก็เดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องกันดีกว่านะครับเพราะว่าเรายังมีเรื่องราวต่างๆมากมายรออยู่บนเส้นทางการทางที่ผมบอกเลยว่ามันจะเริ่มหาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆกับการเดินทางครั้งนี้กันต่อนะครับไปเข้าเครื่องThank you so much. โอ้โหแอร์ที่นี่นักอย่างนี้ผมขึ้นทุกวันเลยนะถ้ามีตังค์ไปก่อนนะครับบนเตียงนะ Thank you so much. เราออกจากสนามบินกุชิงมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปที่แบงค์คอกเกอร์ลอดแล้วเราก็จะไปหาอะไรกินกันในช่วงเวลายามเย็นอาจจะไปล่องเรืออาจจะไปดูจำอะไรที่น่าสนใจนิดหน่อยครับเราก็จะวางแผนเดินทางไปโซนชลบทกันแล้วครับเดี๋ยวติดตามช่วงทางของเราต่อนะครับผมก็จะทำหน้าที่ของนักท่องเที่ยวดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับนะ
เรียกแกร็บแล้วเดี๋ยวไปกันตอนนี้ผมมาที่พักเช็คอินเรียบร้อยครับแล้วก็ผมจะออกไปหาอะไรกินในช่วงเวลาประมาณ 5:00 น.นี่นายกุเชนครับผมตั้งใจว่าผมจะไปในมาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวเราเดินทางดีกว่านะครับพี่จิ๊บไม่แน่ใจออกไปทานอะไรแต่ว่าผมเองอยากจะได้ลองชมบรรยากาศการเดินทางคนเดียวบ้างครับโอเค MGC Night Market เช็ดหน้าตาก่อนหน้าตาหม่นหมองนะตอนนี้ผมไม่อยากจะบอกทุกคนเลยครับว่าวันนี้ตลาดปิดนะครับก็แท็กซี่ไปแล้วนะครับแท็กซี่บอกมาทำไมตลาดปิดเขาแนะนำว่าให้ผมไปเที่ยวตลาดอื่นไหมที่เป็นคล้ายๆกับห้างผมบอกผมไม่ไปหรอกผมอยากจะลองมาดูเพราะว่าผมมาแล้วก็อยากจะมาเปลี่ยนทิศทางการเดินทางบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยมันยังมีร้านค้าร้านอาหารมากมายเลยนะครับพอดีว่าลืมดูนะเวลาเข้าดูในแมปเนี่ยให้เข้าไปคลิกที่ตรงนี้เลยมันจะมีบอกเลยใช่ไหมว่าอันนี้มันเปิดวันไหนใช่ไหมเปิดพฤหัสเวลา 5:00 น.ถึง 4:00 น.แล้วก็วันศุกร์ด้วยนะครับวันนี้วันอังคารผมพลาดอย่างหนักก็ไม่เป็นไรครับมันยังมีร้านอาหารรอบๆนี้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินบนสักหนึ่งรอบเราก็จะเรียกแท็กซี่แล้วเราก็จะไปกันต่อนะครับผมจะต้องไปให้สุดนะครับนะตรงโซนเนี้ยมันจะเป็นประมาณว่าย่านของคนจีนเดี๋ยวเมื่อกี้ผมคุยกับทางคนขับรถคนขับรถเขาพูดภาษาอังกฤษภาษาจีนได้เขาก็คุยน่ารักดีเขาบอกว่าให้ลองเดินเที่ยวตรงนี้ก็ได้ไม่งั้นนะครับเผื่อได้เจอร้านอาหารอะไรกินก็ลองดูนะครับเผื่อมีอะไรแปลกๆนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเดินเล่นตรงนี้นิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผมก็จะย้ายไปที่อื่นครับเรียกแกร็บแล้วก็จะไปตรงที่สะพานสวยๆตรงนั้นจะมีล่องเรือด้วยไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับก็จะเอาบรรยากาศที่สุดก่อนที่จะออกเดินทางนะครับผมเดินทางมาไกลมากนะครับจากที่พักมาที่นี่ก็10กิโลเพื่อมาเดินเที่ยวตลาดที่ปิดแถมยังไม่ได้กินอะไรเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวกินบุกุเตร้านนี้ดีกว่านะจะเป็นร้านที่ชื่อมีชื่ออยู่ผมดูใน GPS แล้วน่าจะใช้ได้ครับโกฟันคีบักกูเตนะครับก็สั่งมาหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเดินทางไปเที่ยวต่อนะครับเดี๋ยวจะหลงโชว์เพื่อนๆครับนายกุชิงครับมาไปนั่งรอกินกันดีกว่าแล้วจริงๆมันมีร้านอาหารมากมายเลยแต่ว่าผมจะกินร้านนี้ต่อชมนะครับโอ้ว้าวอันนี้คือผมสั่งบุกุเตมาครับเป็นยางแห้งนะใส่หม้อมาเลยครับคล้ายๆกับหม้อร้อนนะครับแล้วก็จะมีเต้าหู้ที่ผมสั่งเพิ่มไปเป็นเต้าหู้เย็นแล้วก็มีไข่ด้วยนะครับราคาเนี่ยบักกุเต๋เนี่ยก็อยู่ประมาณที่ราวๆ11ริงกิตแล้วก็ไอเนี่ยอยู่ประมาณ6ริงกิตกว่าๆแล้วก็ข้าวด้วยประมาณ 2-3 ริงกิตน้ำก็ 2-3 ริงกิตมื้อนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ20กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมอาหารวันนี้ก่อนนะครับว่าจะรสชาติยังไงถูกใจหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะไอ้เต้าหู้ไข่แล้วก็บุกุเต๋นะครับเพราะว่าร้านนี้น่าจะขึ้นชื่ออยู่ครับแล้วคนก็มากินเรื่อยๆนะครับน่าจะร้อนแหละนะครับโปรเจกต์ลดน้ำหนักนี้จะกลับมาได้ผมว่าเนี่ยนะรู้สึกว่าจะกินข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นเรื่อยๆเลยตรงนั้นแคบตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับสวนสาธารณะที่เขาวิ่งกันเป็นประจำนะครับอร่อยมากหอมโอ้ยร้านนี้น่าจะดึกขึ้นชื่อครับผมก็เก่งเด้งเลยครับกินดีครับหนึ่งทำไมเนื้อมันเด้งอย่างนี้วะไม่เข้าใจร้อนมากจะลองชิมเต้าหู้หน่อยครับบอกว่าเป็นแบบเย็นนะครับแล้วก็ข้างบนมันจะร้อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมชิมคำใหญ่เลยนะเหมือนเต้าหู้ทรงเครื่องอ่ะเต้าหู้เย็นครับแต่ว่าไข่ไม่รู้ร้อนหรือเย็นอร่อยมากอร่อยมันหวานที่อร่อยมากแล้วมันมีรสชาติที่น้ำเนี่ยเปรี้ยวๆเค็มๆครับโอ้โหร้านนี้อร่อยว่ะขอกระเทียมกับพริกหน่อยเถอะอร่อยมากครับกินดูหนึ่งคำนะครับนะเป็นมื้อที่อร่อยมากแต่จะเช็คราคาทุกคนดูครับว่ามื้อนี้ผมหมดเท่าไหร่แต่ก็อยู่ประมาณที่200นะไม่เป็นไรครับเรื่องกินเรื่องเล็กครับเงินตายก็หาไม่ได้เงินเท่านี้นะครับลงทางยิ่งกว่านี้อีกไหมพดเป็นร้อยครับลงทางแล้วหู้มันเด้งดีอ่ะไข่ก็เด้งถือว่าอันนี้อร่อยมากครับ
ก็เดี๋ยวขอยัดกินเรียบร้อยก่อนครับเดี๋ยวจะติดตังให้ดูครับว่าเท่าไหร่นะติดตามชมนะครับเริ่มต้นเช้าวันใหม่กับวันที่ฝนตกในกุชินครับวันนี้ผมออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าที่อูแบกเกอร์ลอดนะครับเรามีแผนเดินทางโดยสารไปที่เมืองซิบูนะครับในช่วงเวลาตอนเช้าซึ่งเรือจะออกในช่วงเวลา 7:00 นแล้วเราก็เตรียมตัวเก็บสัมภาระกันตั้งแต่ประมาณ 5:00 นะครับมันเป็นอะไรที่ได้ดูแล้วครับเพราะว่าการเดินทางนี้คือการเดินทางด้วยเรือครั้งแรกของเราเราจะต้องล่องเรือออกจากแม่น้ำเข้าทะเลแล้วก็เข้าสู่แม่น้ำมันจะใช้ระยะเวลาการเดินทางราวๆ 5-6 ชั่วโมงครับดังนั้นจะเป็นเรื่องราวเดินทางครั้งใหม่ที่เราไม่เคยไปครับเดี๋ยวเราชมเส้นทางครั้งนี้ครับผมก็จะทำหน้าที่ของนักเดินทางต่อนะครับเพื่อที่จะให้ถึงจุดหมายแล้วก็ให้ได้เห็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่อยู่บนโลกใบนี้ครับเราเดินทางมาเช้าเกินได้บอกไหมครับ7:30พอดีไม่ค่อยมีคนเลยหรือว่าไม่ค่อยมีคนแบบว่าโดยสารทางนี้หรือเปล่าเอ้ยแต่ก็เริ่มมีไปนั่งกินกาแฟเราก่อนเราจ่ายตังค์แล้วนะครับถึงบริเวณท่าเรือแล้วข้างในดูมืดน้ำสว่างหน่อยสเปซริงกิตโอเคน่าจะเป็นเรือตรงด้านหน้าครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าเรามานั่งรอกันในบริเวณสถานีขนส่งก่อนดีกว่านะครับเรือด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นเรือที่พาเราไปยังซิบูนะครับก็คล้ายๆเรือโฟลลี่ที่บรรทุกคนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะล่องไปตามแม่น้ำนี่แหละนะครับสระวักในช่วงวันที่ฝนตกเมื่อคืนเนี่ยเชื่อไหมว่าพอเราเปรี้ยงผมก็โอ้โหแล้ววันนี้เราเดินทางทางน้ำด้วยนะครับแล้วก็ถึงเช้าก็ไม่หยุดตกนะที่ยังตกน้อยนะครับเมื่อคืนตกหนักนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อด้วยเส้นทางการเดินทางแนวใหม่นะครับเพื่อเอาบรรยากาศแล้วก็สีสันรวมถึงได้เห็นวิถีชีวิตริมน้ำแล้วก็ได้เห็นผู้คนในโซนที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักกันไปได้นะเดี๋ยวให้เรือทำการเปิดให้เราเข้าไปข้างในแล้วก็จะซื้อตั๋วแล้วเราก็จะเลือกทางไหนครับเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดว่าค่าตั๋วเท่าไหร่นะครับจริงๆเรือเนี่ยออกสตาร์ทประมาณ 7:30 นะครับไม่แน่ใจว่า 8:00 หรือเปล่าแต่ว่าเรามารอก่อนเวลาเพราะว่ากันเดี๋ยวเลยนะถ้าพลาดไปนี่คืออาจจะต้องรอพรุ่งนี้ด้วยซ้ำนะครับเที่ยวระหว่างตรงนั้นเองเรือบินจะลงนะเดี๋ยวเจอกันครับสุดยอดโชว์ติ๊กเก็ตหน่อยว่าจ่ายตังค์แล้วครับ55ริงกิตนะครับตีเป็นเงินไทยก็7535ประมาณ400บาทนะครับแล้วก็มีระยะเวลาการทางอยู่ที่ราว5ชั่วโมงเท่านั้นครับแล้วเราก็กำลังจะเดินทางลงไปในเรือเฟอร์รี่กันแล้วนะครับนะดูบรรยากาศนิดหน่อยครับว่าถ้าเรือขับไปแบบไหนแล้วก็การลงเรือเนี่ยเราจะไปดังได้ที่ไหนบ้างครับไม่แน่ใจว่าเปิดหรือยังแต่ว่ามีคนเตรียมขึ้นไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้คือได้เวลาที่สามารถขึ้นไปบนเรือได้แล้วด้วยไปนะฝนตกตรงนี้ก็ลุยเราจะไม่ย่อท้อเราจะไม่หยุดเราจะต้องก้าวต่อไปเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านครับที่อยากเห็นเส้นทางการทางแล้วก็รูปแบบการทางในแนวแอดเวนเจอร์แบบที่ไม่ค่อยมีใครทำเหมือนผมแล้วครับโอ้ฝนตกรีบไปก่อนแล้วโอ้เข้าแบบตรงนี้ครับแล้วกระเป๋าผมใหญ่มากโอ้โหข้างในติดแอร์ครับแล้วก็จะมีห้องน้ำด้วยส่วนกระเป๋าน่าจะไว้ทางนี้ว้าวนะก็จะมีถังขยะมีที่นั่งแล้วก็จะมีเสื้อชูชีพนะครับก็น่าจะบรรทุกได้หลายคนผมไม่ได้ดูรายละเอียดเรื่องเรือนะครับแต่เรื่องอาหารผมไม่แน่ใจว่าจะมีบริการหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะมีครับมีทีวีด้วยนะครับถ่ายตัวนี้ก่อนเผื่อว่าเราไม่มีโอกาสถ่ายตอนที่เขาเปิดเพลงหรือว่าเปิดหนังนะครับโอ้แต่แอร์เย็นมากนะแล้วก็ no smoking นะครับนะโอเคด้านหน้าก็นั่งได้ครับอยู่ที่ว่าเราจะนั่งที่ไหนครับเอาของมาไว้ก่อนแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นชั้นที่ขึ้นไปข้างบนได้ครับอ๋อมันเป็นทางออกด้วยเนาะอ่ะว่าเราเก็บของแล้วเราก็จะเดินทางตอนที่เรือออกนะครับกัปตันเรือประจำการนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาไมค์กูชิงครับอยู่ที่8:30ครับแล้วก็เรือได้เดินทางออกไปแล้วนะ
พอก่อนออกเดินทางเขาจะเปิดเกมปิ๊บปิ๊บปิ๊บนะสองสามรอบแล้วก็จะให้คนที่ยังไม่ได้เตรียมตัวมาขึ้นเรือครับแล้วก็ผมไปซื้ออาหารมากินครับช่วงนี้ร้านอาหารเปิดแล้วก็รู้สึกว่าได้ฟิลกับการเดินทางแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะร่ำลาบรรยากาศยามเช้าที่ท่าเรือไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเจอเรื่องราวการเดินทางครั้งนี้ใหม่ของการเดินทางสู่เส้นทางใหม่แล้วก็เรื่องราวการเดินทางที่ผมคิดว่าน่าสนใจอีกมากมายจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราได้คุยกันไว้นะครับที่เป็นแม่น้ำนะครับแล้วก็เริ่มส่งคนไปบ้างแล้วนะครับก็จะมีเจ้าท่าเรือเนี่ยมาคอยรอรับคนที่ลงเรือนะครับแล้วก็เมื่อกี้เรามาจากทะเลนะครับคลื่นแรงมากเลยกว่าจะมาถึงนี้ได้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยตอนนี้ที่นี่เวลา 11:30 เราออกมา 8:30 ก็11:30ครับผม13ชั่วโมงนะครับในการเดินทางจากทะเลนะครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศเรื่องราวการเดินทางแล้วตอนครับน่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีแหละและได้ความรู้ด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปนั่งรอกันในตอนนะครับแล้วก็ยังมีพวกโรงแรมมากมายเลยเท่าที่ผมดูใน GPS แล้วก็พวกร้านอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะโลดกระเป๋าลงกันที่นี่ครับแล้วเราก็จะจองที่พักผ่านระบบอินเทอร์เน็ตดีกว่าเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าที่พักมีถูกมีแพงเยอะแยะมากมายเลยแต่ริมน้ำราคาจะอยู่ที่ราวๆ 1,000 บาทนะครับขาดเหลือนิดหน่อยนะครับก็ต้องว่าไปตามนั้นเลยแล้วเราก็จะต้องหาท่าเรือที่เราจะต้องไปเมืองอื่นต่อครับส่วนมันจะเป็นบริเวณท่าเรือเราไม่รู้ว่าไปไหนบ้างทั้งเป็นเรือแบบโดยสารแบบทั่วไปนะครับแล้วก็เรือที่แบบบรรทุกคนที่จะส่งผู้โดยสารไปในระยะทางที่ไม่ไกลนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้ก็คือยังใช้ได้อยู่นะครับสำหรับการเดินทางด้วยทางน้ำนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลงเรือก่อนนะครับนี่ถึงบริเวณท่าเรือแล้วครับโน่นนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาของพวกนี้ลงมากมายเลยนะก็เตรียมตัวเดินทางนะครับฝนตกพอดีเลยดูดิโอ้โหมาได้จังหวะพอดีเลยน่าจะมีบริการลากกระเป๋าลากของแหละแล้วก็น่าจะมีพวกรถรับจ้างแหละนะครับแต่ว่าผมเช็คแล้วมีแกร็บนะครับก็น่าจะมีมารับผู้โดยสารตรงโซนเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งหลักกันก่อนนะครับโอ้แท็กซี่ก็มีไหมแท็กซี่ทะเลก็มีนะดูเป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บสัมภาระลงเรือครับมุ่งหน้าสู่การเดินทางกันต่อเนาะจะไม่ต้องนั่นก็นอนจะเอาของออกไปเฉยกำลังโอ้ออกมาแล้วครับจากเรือโซนี่ต้องโดดลงหรือเปล่าเนี่ยขานี่จะล้าวเลยนะลองดูน่าจะทิ้มลองไหมพี่จิ๊บเดี๋ยวเอาของก่อนนะดูอากาศตรงนี้ก่อนเนาะสุดติ่งเลยใครจะไปไหนก็ส่งของก็มีการรับฝากส่งของได้ด้วยได้แล้วมันก็มีว่าอย่างนี้นะสีบูนี่ก็สวยไม่ใช่ย่อยนะเดินขึ้นข้างบนก่อนนะครับตอนนี้ผมจองที่พักเรียบร้อยครับเป็นคอมฟอร์ตอินราคาที่พักอยู่ที่400กลางๆครับเป็นที่พักที่อยู่ใน Agoda เขาให้ประมาณ 8.6 คะแนนเลยและที่สำคัญเราเรียกแกมมาแล้วครับในราคาที่7ริงกิตนะครับประมาณ50บาทตามราคาเดินทางไปที่แต่ว่าพรุ่งนี้หรือไม่ก็มาเรือเราจะต้องมาเดินทางขึ้นเรือนะครับเพื่อที่จะไปกระปิดครับซึ่งถ้าเรือก็อยู่นี้เลยแล้วเรือก็ออกทุกชั่วโมงนะครับมันก็ง่ายเลยสำหรับการเดินทางครับเอาเป็นว่า
ทีนี้เรามาดูบรรยากาศการเดินทางของต่อครับผมก็จะเอาเรื่องราวดีมาฝากท่านผู้ที่ได้ติดตามชมการเดินทางของผมนะครับแท็กซี่2267มายังนะครับโอเคเดี๋ยวตาตาอยากไปได้นะเกมยังได้นะครับจะมาแล้วอ่ะมาเดินทางก่อนนะครับเราออกจากท่าเรือกันแล้วนะครับโอ้มีไข่ของแล้วพี่จิ๊บดูไข่พังคับคนนั้นน่ะเขาถือตะกร้าพลาสติกแบบชาวเขาอ่ะคนนู้นด้วยเหมือนกันน่ะคืออาจจะเป็นไปได้นะเป็นวัฒนธรรมแบบเป็นชนเผ่าอ่ะใช่ขึ้นหลังเราไม่แน่ใจว่าที่นี่เย็นๆมีไข่ของหรือว่าคนชนเผ่าของมาขายเพราะว่าตอนนี้เริ่มเห็นไงเริ่มสนใจแล้วจริงๆน่าจะมีนะพี่น่าจะมีแบบตะกร้าไอ้นี่แหละแล้วก็คนเอามาของมาขายแต่ว่ายังน้อยอยู่อาจจะเป็นโซนเนี้ยโอ้มีปลาโลมาด้วยเว้ยรูปปั้นนะเห็นไหมคอมฟอร์ตอินอยู่ตรงด้านขวาครับเดี๋ยวเข้าไปเช็คอินกันดูบรรยากาศภายในห้องพักแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันกับการเดินทางมาหาลัยกินเย็นนี้ครับเพราะว่าต้องแลกเงินเพิ่มด้วยนะครับที่นี่เป็นเมืองใหญ่น่าจะมีช้อยให้เราได้เตรียมตัวค่อนข้างอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเส้นทางทางเนี่ยมันจะไม่ใช่เมืองใหญ่เลยมาชมมาดูห้องพักกันก่อนครับที่คอมฟอร์ตอินที่ผมจองมาราคา400กว่าบาทกลางๆนะครับก็เป็นห้องที่ไม่ใหญ่มากครับก็มีพื้นที่สำหรับนอนนะครับแล้วก็มีกระจกตรงด้านปลายเท้านะครับมีแอร์คอนดิชันนะครับมีไม้แขวนเสื้อให้แขวนเสื้อผ้าตรงนี้เองแล้วก็จะมีทีวีมีโต๊ะที่จะนั่งทำงานหรือวางของได้แล้วก็จะมีน้ำดื่มให้แค่2แก้วเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะกินน้ำอะไรเราก็สามารถเอากาเนี่ยไปเติมได้ด้านล่างเลยครับแล้วก็จะมีไดร์เป่าผมดูเห็นไหมโอ้นะเป็นปั๊กแบบมอริเชียนะครับแล้วก็ทีมการเราจะมาดูห้องน้ำครับโอ้ห้องน้ำก็ถือว่าไม่เล็กครับก็มีที่อาบน้ำใกล้ๆกับชักโครกนะครับในนี้มีอะไรให้บ้างให้มีทิชชู่อยู่นอกนะครับก็ง่ายๆครับไม่มีอาหารชานครับราคานี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เราจะไปเดินในโซนที่ริมน้ำครับผมเห็นคล้ายๆกับน่าจะเป็นตลาดเย็นนะครับที่มีชาวบ้านหรือว่าคนที่อยู่ตามโซนบ้านนอกชนบทหรืออาจจะเป็นชนเผ่าก็ได้เอาของมาขายซึ่งเราจะได้เห็นของสดๆแล้วก็ของแปลกใหม่สำหรับการเดินทางมาที่นี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราชมสำหรับวันนี้พักก่อนนะครับเพราะว่าเดินทางมาไม่ต้องใช้เวลาเยอะเลยนะครับเราเดินทางมาเจอกับตลาดเย็นแล้วนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นตลาดชาด้วยครับคือตอนนี้ผมเข้ามาในตลาดแล้วครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนนั่นเลยนะครับด้านในมีเพลงดังขออนุญาตพูดกับเสียงเพลงหน่อยแล้วก็มีแตงมีพวกดอกหิงดอกข่าแล้วก็จะมีมะเขือเทศนี่พี่นี่คือขายเยอะมากครับที่นี่ก็ดีนะเวลาเราขายขยับป้ายราคามาติดเลยครับไม่แน่ใจนี่ยอดอะไรผมชอบผักกูดที่นี่มากเลยเหมือนจะสดหรือว่าอะไรแหละแล้วก็จะมีพวกเห็ดฟางก็มีนะครับคนเยอะมากๆเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่อลังการงานสร้างนะครับน่าจะเป็นคนแถวโซนชนบทอ่ะมาขายของเห็นไหมครับอันนี้เห็ดไม่แน่ใจเก็บมาหรือเปล่าจะถามก็คงไม่รู้เรื่องฮัลโหลมีสตอด้วยเห็นไหมกระเจี๊ยบแตงมีหมดเลยว้าวนี่อะไรอ่ะฮัลโหล What is this ปะยาฮะปะยานะอ๋อน่าจะเป็นผมรู้น่าจะเป็นแลนเรียกของพัตโต้น่าจะเป็นตัวแลนอ๋อปอยาเนี่ยโอ้เป็นตัวอะไรเออเนาะพิกบีฟอ่าสอรี่จำเลยนะน่าจะเป็นแลนเว้ยว้าวนะครับน่าจะเป็นตัวแลนดูหนังแล้วลืมไปก็ไอ้เคแหละเบียวอะคอกโคไดเบียวอะเบียวอะตัวอะไรครับใครแปลทีเบียวะผมไม่รู้จักนะครับน่าจะเป็นไอ้จระเข้น้อยมันก็จระเข้ใหญ่นี่แหละวะมีกุ้งขายได้จำมาในแม่น้ำนะหูยโคตรปลาบูผมเจอปลาบูตัวใหญ่แล้วนี่ใหญ่กว่าที่ผมเคยเห็นแน่ดูดิแม่น้ำเขามีปลาบูตัวเนี้ยคือใหญ่มากผมรู้จักอะไรมาเทียบอะเพื่อนๆดูมะกอนะมะกอลูกนี้ถือว่าใหญ่นะปลาบูใหญ่กว่าปลาโทกโอ้โหมันจะของใหญ่ว่ะแล้วก็จะมีพวกปูด้วยเห็นไหม
กล้วยแล้วของเขาเพิ่งเริ่มเอามาขายนะครับก็เป็นชาวบ้านครับคนชนเผ่าครับก็น่าจะเอามาขายครับเป็นผักพวกอะไรเต็มเลยตะกร้าที่เขาใช้เป็นรุ่นใหม่ครับเป็นพลาสติกใช่ไหมครับใช่ไหมไม่รู้ว่าขายลูกอะไรนี่งงแล้วถ้ารีคิดกาลากาลาดูก่อนเดี๋ยวเจออะไรแป้งๆเดี๋ยวจัดมาให้ดูอะไรวะเนี่ยมาแล้วนะครับพอดีมีเพลงดังนะครับน่าจะเป็นเห็ดอะไรแปลกๆสักอย่างครับพูดกับเสียงเพลงให้ด้วยนะครับเราก็ไม่รู้อันนี้น่าจะนี่ดอกอะไรวะเนี่ยนี่ดอกอะไรครับทุกคนดูเท่เป็นภาษาไทยแต่เกี้ยวไรโอเคแล้วก็จะมีปลาด้วยนะครับปลาเนื้ออ่อนใช่ไหมครับเจ้าก็ยังไม่เดี๋ยวนี่เขาต้องใช้โลกุมาให้นี่ใช่ปลาเนื้ออ่อนปลาอะไรวะเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดเขาเล็กๆน้อยๆครับนะก็จะเดินย้อนกลับไปดูหน่อยเผื่อเจออะไรแปลกๆนะครับมาให้ดูก่อนปลาเวอร์ปลาเวอร์อ๋อดอกค่ะเชลล่าพาวเวอร์เชลล่าพาวเวอร์อ๋อ thank youหลายคนบอกอยากให้ผมดูหน้าของชาวบ้านมากครับปกติผมจะดูแต่พวกอาหารตัวนี้เจ้าน่าจะเป็นมะกอกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจหลายๆคนหรือเปล่าแต่ถูกใจผมมากนะครับตลาดเช้าก็อยู่ตรงนี้ครับแผงใหญ่แต่ว่าส่วนใหญ่จะขายผลไม้แต่ว่าผมเฉยๆนะผมชอบดูชาวบ้านชาวช่องแล้วก็ดูบรรยากาศวิถีชีวิตทุกคนดีกว่าอาจจะก็ Hello อาจจะก็อาจจะก็ I don't know อาจจะก็ niceอ๋อครับอ๋อน่าจะเป็นใบไม้ thank you yeah อ๋อนี่เป็นผักกูดนะครับคนที่นี่รักผักกูด yes same อ๋อwhat try you Iban yes อ๋อ Iban wow นะin the forest งง okay sorry thank youอ๋อนี่คือคนอีบันเนาะอ๋ออีบันอีบันพรายนะครับปลากูดนะปลากูปลากู yes. อ๋อคล้ายๆกันเลย thank you so much เขาบอกว่าเป็นผ้ากูนะคล้ายๆคำพูดเราเลยเย่แค่ what อ๋อตัวอะไรเอ่ย เราไม่รู้ว่าตัวอะไรครับก็มาขายครับมีคนทักผมมาบอกว่าให้ผมลองกินกล้วยป่าซึ่งมีมีผลใหญ่ๆคล้ายๆงวงช้างงาช้างแล้วก็ด้านในจะเป็นเนื้อสีม่วงๆนะครับบอกว่าจะมีรสชาติอร่อยมากเดี๋ยวผมจะถามเขาว่าเขาขายยังไงนะครับเมื่อกี้ก็มือก็ไปจับนั่นจะเป็นจระเข้แล้วมั้งหรือจ่าการละเราก็ไม่รู้ว่าอะไรนะพอดีบางคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ก็ดีไปไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเป็นกล้วยในป่านะครับเดี๋ยวผมจะถามว่าเท่าไหร่นะครับจะลองดูฮัลโหลฮัลโหลจะดูนะเท่าไหร่นะโอ้ดูป่าใหญ่มากเดอร์ซาวเชียนทีโดระทีโดระบรีโดระพันธุ์กองออทีโดระโอเคไม่นอกทีโดระแล้วทุกกิโลดีย่าดีเนี่ยโอเคกันกุตูเนี่ยกันกุตูอ๋อกุตูครับคือปลาบูที่นี่คือเขาเรียกกันกุตูนะครับมันตัวใหญ่มากใหญ่เท่ากับกล้วยผมเลยคือกล้วยลูกนี้ประมาณ1กิโลนะลองดูนะครับความยาวปลาบูยาวกว่ากล้วยเห็นไหมแล้วก็ตัวหนาเตอะอ้วนปีเลยครับนี่ใหญ่บึกบิ๊กครับรับรองว่าตัวนี้มีถึงประมาณเกือบ2โลครับสุดยอดwhat is this น้ำมันอะไรอ่ะไลค์ครอคโคไดล์ฮะครอคโคไดล์อ๋อครอคโคไดล์โอ้โหจระเข้เหรอ not komodo 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 ดูแลแลนนี่เองแต่ขาไม่ใช่อ่ะแต่ขาไม่ใช่นะครับHow many per kilo? How much? About 2 kilo.
บาบาชิโร่ลิมบลาเอลิมบลาฟิฟทีนอ๋อ15ริงกิตต่อ1กิโลใจมากริงโอ้ว่ะแต่กิ๊กมันหัวไม่ใช่นะมามือจับแล้วจะไปกินกล้วยต่อสุดยอดแล้วกล้วยแกะเท่าไหร่น่ากินนะครับถ้าคนทำเป็น15โอเค let's go กิโลพอดี